ุณกำลังฟังรายการโคโค่ฟาโคโค่เฟรนด์โดย Peaceful Death เรื่องเล่ามิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้อมภัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าโคโค่ฟาคืออะไรโคโค่ฟาย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator นะครับหรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับผมวันนี้ครับเราได้กลับมาคุยกันกับพี่ออนครับวรายพรวังคะ5กันอีกครั้งหนึ่งครับคราวก่อนนะถ้าใครสนใจอยากจะฟังเรื่องราวของพี่ออนนะครับก็สามารถกดย้อนไปฟังในพอดแคสต์ของเราได้นะครับพี่ออนเนี่ยทำห้องสมุดแมวหางกินอยู่นะครับแล้วก็เอาเครื่องมือของ Peaceful Death เนี่ยไปใช้กับนักเรียนไปใช้กับอสม.ไปใช้กับชุมชนที่พี่ออนอยู่เนาะแต่ตอนนี้ครับพี่ออนได้ขยับขึ้นมาครับก้าวใหม่อีกครั้งนะครับในแบบรูปแบบของออนไลน์ครับพี่ออนขึ้นมาทำเพจที่ชื่อว่าบอกใจ A Heart Whisperer ครับผมก็มาเรียนรู้กันครับว่าพี่ออนเนี่ยทำยังไงบ้างแล้วก็มีแนวคิดมีวิธีการแบบไหนครับมาฟังพี่ออนแนะนำกันครับสวัสดีครับพี่ออนครับสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังด้วยนะคะครับผมพี่ออนลองเล่าให้ฟังกันหน่อยครับว่าพี่ออนเป็นมายังไงแล้วมาทำเพจบอกใจได้ยังไงครับค่ะก็คือก็อยากที่เราก็มีพื้นฐานที่อยากจะทำกิจกรรมกับจัดกระบวนการเรียนรู้ตัวเองอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าความตั้งใจแรกก็คือว่าเราจริงๆไม่ได้อยากทำออนไลน์หรอกเพราะว่าเราก็มีพื้นที่มีห้องสมุดเนี่ยเราก็อยากใช้พื้นที่จัดเป็นเวิร์กช็อปเป็นกิจกรรมเป็นกระบวนการที่ทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กมาเรียนรู้ค่ะแล้วก็อยากจะเน้นคือตัวส่วนตัวเองก็อยากจะเน้นเรื่องของการพัฒนาตัวเองก็คือเรียนรู้ตัวเองแล้วก็มาพัฒนาเรื่องจิตใจเรื่องความสมดุลของอารมณ์จิตใจแบบนี้ค่ะเรื่องการดูแลใจตัวเองแบบนี้แต่ว่าก็ด้วยเนี่ยแหละค่ะสถานการณ์ที่เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันเนาะมันก็ต้องใช้ออนไลน์เป็นหลักค่ะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ผู้คนก็มาอยู่ในออนไลน์อะไรอะไรก็อยู่ออนไลน์เป็นหลักอยู่แล้วเราก็เลยต้องเรียนรู้ที่จะใช้พื้นที่ออนไลน์ค่ะครับผมครับพี่ออนจะช่วยขยายความให้ได้ไหมว่าเพราะอะไรถึงเป็นชื่อเพจว่าบอกใจ A Heart Whisperer นี่เป็นมายังไงหรือว่าต้องการแบบสื่อสารอะไรยังไงออกไปครับก็เป็นเรื่องของใจเนาะคำว่าใจนี่มันมาจากเรื่องของใจจิตใจอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่อาจจะมีมูเล็กน้อยค่ะใช้เปิดสุ่มเปิดหนังสือแล้วก็สุ่มคำแรกก็จิ้มค่ะนะครับได้คำว่าบอกเปิดหนังสือของอาจารย์ประมวลเพ็งจันทร์ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรครับค่ะแล้วก็ได้คำว่าบอกแล้วก็มาบวกกับคำว่าใจครับผมก็เลยได้คำว่าบอกใจค่ะแล้วก็ภาษาอังกฤษนี่ก็คือเราก็อยากได้คำที่มันบ่งบอกอะไรที่คล้ายๆภาษาไทยนี่แหละนะคะก็ได้ whisperer ก็คือกระซิบบอกอะไรแบบนี้ค่ะก็เหมือนกับกระซิบบอกหัวใจตัวเองเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นมายังไงคราวนี้ครับคราวที่แล้วได้คุยกับพี่ออนเนี่ยพี่ออนก็เอาเครื่องมือเอากิจกรรมที่อย่างพี่ออนบอกก็อยากจะพัฒนาเด็กๆอยากพัฒนาครอบครัวหรือคนในชุมชนเนี่ยก็ใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรืออะไรก็ที่พี่ออนทําได้เนาะก็จะทําเป็นแบบออนไซต์คือพาเด็กๆเข้ามาอยู่ในบ้านหรือว่าชุมชนหรือใครก็ตามที่เข้ามาที่ห้องสมุดก็จะได้ทํากิจกรรมร่วมไปกับพี่ออนเนาะแต่คราวนี้พอปรับมาเป็นออนไซต์แล้วเนี่ยพอปรับมาเป็นแบบออนไลน์ในรูปแบบออนไลน์ที่เข้ามาทางเพจทางอินเทอร์เน็ตแล้วพี่ออนทำยังไงปรับเปลี่ยนกระบวนการแบบไหนครับต้องบอกว่ายากสำหรับตัวเองมากๆเลยนะคะครับว่าจริงๆเราเป็นคนไม่ใช่นักสื่อสารครับจริงๆในชีวิตประจำวันเราก็เป็นคนที่อินโทรเวิร์ตค่อนข้างจะพูดน้อยอยู่แล้วเวลาอยู่ในกลุ่มสนทนาเนี่ยเราก็ค่อนข้างเงียบอะค่ะครับด้วยการที่ไม่เป็นนักสื่อสารทางออนไลน์เราก็ยิ่งเงียบเพราะว่าในเฟซก็จะโพสต์บ้างไม่โพสต์บ้างอะไรแบบนี้อยู่แล้วแล้วเราก็คือพอเข้าไปอยู่ในโลกโซเชียลเรารู้สึกว่าควบคุมยากเนาะบางทีจะเสพติดเราก็จะถ่ายไปเรื่อยทั้งวันอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าจริงๆมีทัศนคติต่อโลกโซเชียลแต่ก่อนเนี้ยก็ไม่ค่อยอยากจะยุ่งเพราะว่าเรารู้ว่าเราควบคุมตัวเองยากแบบนี้ค่ะครับผมครับแต่ว่าด้วยเราก็อยากให้ผู้คนเข้าถึงเราเนาะเราก็อยากให้มันมีกิจกรรมเกิดขึ้นเพราะถ้าเราไม่สื่อสารมันก็จะไม่สามารถเข้าถึงได้อะไรแบบนี้ค่ะมันก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้อ่ะค่ะก็
สิ่งที่เรียนรู้ในเรื่องของการสื่อสารออนไลน์เนี่ยมันเริ่มจากศูนย์เลยนะคะครับผมก็คือตัวเองไม่ใช่นักสื่อสารอยู่แล้วแล้วยิ่งออนไลน์ยิ่งยากเข้าไปเป็น2เท่า3เท่าเนี่ยก็เลยเริ่มจากศูนย์ค่ะเปิดเพจมาก็คือไม่มีวางแผนอะไรเลยค่ะแบบอยากทำก็ทำแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะสื่อกับใครด้วยซ้ำไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ไม่รู้ว่าเนื้อหาที่เราจะสื่อจะต้องสื่ออะไรด้วยซ้ำอะค่ะครับตัวสเปะสปะมาแล้วก็พอดีก็มีช่วงนึงได้ไปเรียนออนไลน์นี่แหละค่ะเป็นการสื่อสารคอนเทนต์นะคะคอร์สชื่ออะไรเนี่ยจำไม่ได้เป๊ะๆนะคะเป็นประมาณว่าไลฟ์ยังไงให้ปังอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อครับค่ะก็เลยได้เรื่องของคอนเทนต์การครับว่าเราต้องสื่อสารเนี่ยเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะแล้วก็คอนเทนต์ต้องเป็นยังไงต้องมีบริบทยังไงแล้วก็เรื่องไลฟ์นี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องที่ไม่คิดว่าจะทำก็ลองทำดูเป็นสิ่งที่เราไม่ถนัดเลยแล้วก็รู้สึกว่าทำได้ไม่ดีเลยค่ะครับครับแล้วเราก็ต้องเรียนรู้อะค่ะก็ถือว่าเป็นการพัฒนาตัวเองอย่างหนึ่งตอนนี้ออนไลฟ์เดือนละ2ครั้งเนี่ยก็คือเป้าหมายหลักเนี่ยก็คือเพื่อพัฒนาตัวเองก่อนอันแรกเลยเพราะว่าเราอยากจะเป็นนักสื่อสารมากขึ้นเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาแล้วก็เป็นสิ่งที่ยากนะคะครับเป็นสิ่งที่ยากมากคือพื้นฐานเนี่ยแค่เรื่องพื้นฐานเนาะคนฟังก็จะรู้ว่าอาจจะพูดไม่ค่อยชัดหลายคำบางคำแล้วก็เสื่องเสียงควบกล้ำเนี่ยจะเป็นปัญหากับเรามากๆเหมือนกันตอนนี้ก็เลยพยายามที่จะพัฒนาเอาเรื่องนี้ก่อนเลยเรื่องคำควบกล้ำค่ะอยากจะพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้พูดที่มันน่าฟังมากขึ้นค่ะครับผมมี self awareness เรื่องคำควบกล้ำค่ะครับค่ะฟังแล้วเห็นการเดินทางเนาะพี่ออนเพราะว่าหลายๆคนตอนนี้กระบวนการหลายคนก็เริ่มขึ้นมาทำแบบออนไลน์เนาะเพราะปกติก็เราจะถนัดในทางออนไซน์แล้วก็มีกิจกรรมแบบที่เราคุ้นชินเคยชินเนาะแต่พอเปลี่ยนเป็นออนไลน์นี่เราต้องเรียนรู้การใช้เครื่องมือหลากหลายใหม่ๆมากเลยนะครับก็เหมือนพี่ฟูเดทเองก็เหมือนกันที่พอขยับขึ้นมาทำออนไลน์ก็เลยได้ใช้ช่องทางใหม่ๆแล้วก็เลยพบว่าในข้อเสียของออนไลน์ที่อาจจะต้องเรียนรู้เครื่องมือใหม่หรือทำแบบลึกซึ้งมากไม่ได้แต่ก็เปิดโอกาสให้คนในวงกว้างเข้ามาถึงมากขึ้นอย่างที่พี่ออนบอกเนาะก็ทำยังไงให้คนได้เข้าถึงเราเนาะได้มาเรียนรู้เรื่องของการบอกใจหรืออาฮาซิเพอร์กับเราในคราวนี้ครับพี่ออนคราวนี้มาในเพจของพี่ออนเนี่ยลองบอกเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเพจบอกใจ Heart Whisperer เนี่ยคือเป็นเพจที่จะบอกเล่าเรื่องราวอะไรแล้วก็ในนั้นมีบริการหรือมีเครื่องมืออะไรบ้างคะพี่ออนค่ะก็เครื่องมือเอาพูดถึงเรื่องเครื่องมือก่อนละกันนะคะเพราะว่าครับเราก็ไปเรียนรู้ค่ะเป็นคือจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ยังเรียนรู้อยู่ยังไม่ใช่ expert ยังไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอะไรมากมายแต่ว่าเราชอบเรียนรู้แล้วก็เอามาใช้แล้วก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้ด้วยเนาะอย่างเครื่องมือของชุมชนกรุณาแล้วก็กลุ่ม Kid Food Date เองเนี่ยเครื่องมือไพ่ฤดูฝนเป็นเครื่องมือเพื่อนรับฟังเนี่ยค่ะมันก็รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์มากๆแล้วก็เราไม่น่าจะปล่อยให้เสียของถ้ารอให้มันหายโควิดอะไรแบบนี้ก็เลยเอามาใช้ออนไลน์ด้วยก็คืออันนี้ก็จะเป็นตัวที่บริการอยู่ในเพจด้วยนะคะเป็นเพื่อนรับฟังค่ะแล้วก็เกมไพ่ไขชีวิตเองก็ใช้ค่ะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากๆพอได้ทำไปแล้วก็รู้ว่าจริงๆคนหลายคนต้องการพื้นที่คุยเรื่องพวกนี้นะครับแต่ว่าเขาไม่มีพื้นที่พอเราเปิดแล้วเขาก็เปิดประเด็นนี้ขึ้นมาสะท้อนประเด็นเรื่องพื้นที่การพูดเนี่ยเราก็รู้เลยว่าอย่างน้อยเราเป็นพื้นที่เล็กๆให้เขามาคุยในสิ่งที่เขาอยากคุยแล้วมันได้ประโยชน์จริงๆก็ยินดีมากเลยค่ะครับแล้วก็เครื่องมือที่อื่นๆเนาะอย่างจะเห็นว่าในเพจก็จะมีเรื่องของไพ่ทาโร่ค่ะครับไพ่ทาโร่เนี่ยจริงมันก็เป็นเครื่องมือดูดวงด้วยแต่ว่าสิ่งที่ออนเน้นในเพจก็คือไม่เป็นกระบวนการเรียนรู้ตัวเองค่ะก็คือกระบวนการเรียนรู้ตัวเองแบบว่ามองภาพแล้วก็เชื่อมโยงถึงตัวเองแล้วก็ดึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเองออกมาพูดคุยกันอะไรแบบนี้ค่ะครับแล้วก็มีเครื่องมืออื่นๆที่ไปเรียนรู้มาซึ่ง
มันน่าสนุกมากเลยก็คือเครื่องมือโค้ชต่างๆค่ะก็มีที่ออนไปเรียนกับทางเสมสิกขาลัยมีคุณะคุจะแล้วก็ได้ทุนเรียนอบรมทูตความสุขก็จะมีเครื่องมือประมาณตั้งเป้าหมายชีวิตหรือว่าสิ่งที่อยู่ภายในของตัวเราคุณค่าข้างในของเราอะไรเงี้ยเป็นเรื่องภายในที่ลึกซึ้งแล้วก็มันมีกระบวนการแล้วก็เครื่องมือที่น่าสนุกน่าสนใจที่อยากจะเอามาแชร์เยอะแยะมากมายเลยค่ะครับผมโอ้มีเครื่องมือหลากหลายเลยนะคะที่พี่ออนเล่าให้ฟังเนาะทั้งเครื่องมือที่เคยฟังพี่ออนเล่าให้ฟังอยู่แล้วเนาะในพอดแคสต์คราวที่แล้วเนาะถ้าอยากไปฟังก็กลับไปฟังที่พอดแคสต์ห้องสมุดแมวหางกิ้งของพี่ออนได้นะครับแต่ว่ามาตัวเนี้ยพี่ออนมีเครื่องมือหลากหลายด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือสำหรับรับฟังเครื่องมือสำหรับพื้นที่การพูดคุยหรือจะเป็นไพ่ทาโร่หรือเครื่องมือโค้ชคราวเนี้ยพี่ออนเอามาออกแบบบริการหรือออกแบบกระบวนการแบบไหนอย่างไรที่เอามาใช้ในเพจเนี่ยครับผมตอนนี้ที่ตั้งใจจะทำเป็นรายเดือนเลยก็คือบริการจิตอาสารายเดือนนะคะซึ่งก็ได้ประชาสัมพันธ์ทางพีทฟูดเนสก็ดีมากๆเลยที่ช่วยแชร์ไปแล้วคนเห็นเยอะมากขึ้นแล้วก็เข้ามาสมัครสนใจเต็มเลยค่ะเดือนนี้ก็เต็มเร็วมากก็คือเป็นอันแรกเลยก็คือเรื่องเพื่อนรับฟังนี่แหละค่ะก็คือใช้ไพ่ฤดูฝนเป็นพื้นที่ให้คนเข้ามาระบายหรือว่ามันหาคนที่จะรับฟังยากเนาะแล้วเปิดขอให้เป็นขอประวรณาตัวเป็นพื้นที่หนึ่งในการที่เขาจะมาพูดคุยแล้วก็มันรู้สึกเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างนี้ค่ะเป็นพื้นที่ของกัลยาณมิตรที่จะรับฟังเขาได้ค่ะอันที่สองก็คือจริงอยากจะมีเวิร์กช็อปที่หลากหลายเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีเอาเกมไพ่ไขชีวิตเข้ามาเป็นกิจกรรมนึงซึ่งตั้งใจว่าก็จะเปิดทุกเดือนเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเราเห็นว่าจริงๆมันมีกลุ่มคนที่อยากจะพูดคุยเรื่องนี้อยู่นะแต่ก็อาจจะไม่มีพื้นที่ค่ะครับผมแล้วก็จะเป็นเวิร์กช็อปที่อย่างเดือนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายชีวิตซึ่งก็จะเอากระบวนการไพ่ทาโร่เนี่ยเข้ามาค่ะเข้ามาใช้ครับอีกอันนึงที่จะทำเป็นบริการที่ตนเองก็ต้องเลี้ยงชีพเนาะก็จะมีเก็บเงินด้วยค่ะก็คือก็ใช้ไพ่ทาโร่มาพูดคุยเป็นเชิงให้คำปรึกษาแต่จริงๆแล้วก็จะใช้เครื่องมือโค้ชด้วยก็คือจะมีการสะท้อนรับฟังแล้วก็สะท้อนกลับแล้วก็ดึงเอาคำตอบจากภายในของผู้รับบริการเองเพราะว่าในแนวคิดที่เราทำอยู่เราก็เชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพแล้วก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางทีมันมีอะไรบางอย่างที่บังอยู่เนาะอย่างเวลาเหมือนฤดูฝนอะเราก็รู้สึกว่ามันอึมครึมไปหมดมันมองยากเราก็แค่เป็นพื้นที่หนึ่งที่เขาจะพักแล้วก็ลองเคลียร์เมฆฝนอะไรออกไปแล้วก็เขาจะเห็นคำตอบได้ด้วยตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะครับนี้จะเป็นบริการที่มีค่าใช้จ่ายค่ะก็ชั่วโมงละ300บาทค่ะครับผมครับถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปที่เพจของพี่ออนได้เลยก็คือเพจบอกใจอาหาร Whisperer นะครับซึ่งกระบวนการหลายๆอย่างที่พี่ออนเล่ามาเนี่ยครับผมก็เห็นนะส่วนมากจะเป็นพื้นที่ที่ทำงานเรื่องภายในตัวเองเนาะเช่นพื้นที่พูดคุยหรือพื้นที่รับฟังหรือว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมายชีวิตหรือจะเป็นการแบบเข้ามาคุยเรื่องภายในโดยผ่านไพ่ทาโร่ก็ตามเป็นเรื่องที่เรากลับเข้ามาใคร่ควรภายในเวลาที่เราทำด้วยตัวเองเราอาจจะเห็นไม่ครบได้เนาะแต่ถ้ามีกระบวนการผู้เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือต่างๆมาอยู่ทำงานด้านภายในร่วมกันกับเราอย่างเงี้ยเนาะมาคุยมาสะท้อนอย่างที่พี่ออนบอกเราก็จะเห็นตัวเองภายในตัวเองมากขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วพอพี่ออนเอาขึ้นมาทำแบบออนไลน์แล้วเนี่ยที่พี่ออนบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากแล้วก็เพิ่งเอามาลองทำเป็นออนไลน์ยังเป็นผู้เรียนรู้อยู่อยากถามพี่ออนว่าพี่ออนทำในรูปแบบออนไลน์แล้วเป็นยังไงบ้างพี่ออนเรียนรู้อะไรบ้างครับค่ะคำแรกก็ยังเป็นคงเป็นคำว่าไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายเลยค่ะต้องเรียนรู้อีกเยอะมากๆเลยค่ะเพราะตอนนี้เราก็รู้สึกว่าอย่างไลฟ์เนี่ยเนาะเราก็รู้แหละว่าเรายังแบบว่าเหมือนเบบีพูดไปก็ผู้ชมก็ไม่ได้เยอะอะไรเนาะแต่เราก็รู้สึกว่าเราได้ฝึกเราก็เลยโอเคมันก็สนุกกับมันค่ะแต่ว่าเหมือนสิ่งที่ต้องเรียนรู้ที่จะทำในออนไลน์เนี่ยเราก็หลักเขาเรียกอะไรหลักการคิดเรื่องการสื่อสารเนี่ยจะช่วยได้มาก
มันก็เชื่ออยู่ว่าถ้าเรารู้ศึกษาถ้าเรารู้หลักเนี่ยเราก็จะจับมาประยุกต์ใช้ได้มากขึ้นแล้วก็จะพัฒนาเร็วขึ้นดีกว่าที่เราจะคิดเอาเองแล้วก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาดไปเองเรื่อยๆแบบนี้มันก็จะช้าจริงๆมันทำได้เนาะแต่ว่ามันช้าค่ะถ้าเราได้ไปเรียนรู้เรื่องหลักการต่างๆอะไรแบบนี้ค่ะทั้งเรื่องคอนเทนต์ทั้งเรื่องการสื่อสารหรือว่าเรื่องการพูดเนี่ยค่ะออนก็ไปดูคลิปนะคะคลิปครูเงาะอะไรเงี้ยคลิปนักพูดต่างๆอะไรครับผมครับก็ลองเอามาปรับใช้ดูแต่ว่าจริงถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะลงเรียนคอร์สที่มันจริงจังมากขึ้นเป็นมืออาชีพมากขึ้นเนี่ยค่ะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการพูดหรือว่าการทำคอนเทนต์แบบออนไลน์ก็ตามอันนี้ค่ะออนก็คิดว่าเราก็ต้องปรับตัวแบบนี้ค่ะเราก็ยังต้องเป็นนักเรียนเป็นผู้เรียนก็ไม่งั้นก็ไม่ทันโลกหรือว่าทันสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปอะค่ะพอพี่ออนพูดอย่างเงี้ยผมก็นึกถึงว่าเพื่อนๆกระบวนการของเราหลายคนที่อาจจะกำลังรับฟังอยู่ตรงนี้แล้วอาจจะลังเลและอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราจะขึ้นมาทำเป็นออนไลน์แบบไหนพี่ออนพอจะเล่าให้ฟังหรือแนะนำได้ไหมว่าสำหรับส่วนตัวพี่ออนเองเนี่ยเหมือนแบบทำยังไงถึงแบบว่า breakthrough ทำยังไงถึงว่าก้าวขึ้นมาทำตรงนี้แล้วก็กล้าที่จะเรียนรู้ทำอะไรใหม่ๆครับพี่ออนอย่าใช้คำว่าแนะนำเลยค่ะครับแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าเราเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็อย่างที่ว่าเหมือนเป็นเบบี๋อยู่เลยยังบางทีก็งงๆนะว่าจะทำยังไงต่อเนี่ยค่ะครับแต่สิ่งแรกที่เราคิดว่าที่ไม่อยากทำเลยมีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีเลยกับการที่จะต้องมาทำออนไลน์ตอนแรกด้วยซ้ำนะคะครับผมครับก็คือเรารู้ว่าเรากลัวค่ะรู้ว่าตัวเองกลัวที่จะทำครับกลัวว่าจะทำได้ไม่ดีกลัวว่าสื่อสารไปคนอื่นจะมองว่ายังไงมันจะเวิร์กไหมครับเขาจะมองว่าเราว่ายังไงนะแล้วความประทับใจแรกที่เขามองเราถ้าเราทำพลาดครั้งแรกหรือว่าทำพลาดอย่างพูดในไลฟ์เราพูดไม่ดีเลยเราพูดผิดถูกตลอดเวลาเขาก็ไม่ประทับใจแล้วแล้วเขาจะมาชมเราต่อไหมอะไรแบบเนี้ยเรารู้ว่าเรากลัวแต่การที่รู้ว่ากลัวนี่มันก็ดีค่ะมันทำให้รู้สึกว่ากลัวแล้วยังไงกลัวแล้วถ้าไม่ทำมันก็ไม่ได้ทำไงครับค่ะก็รู้ว่ากลัวแต่ก็ทำแค่นั้นเองค่ะรู้ว่าเรามีอุปสรรคในใจแต่เราก็พยายามเรียนรู้ก็ทำสิ่งที่ทำได้มันจะดีไม่ดีก็มันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นแล้วแหละเพราะถ้าเราตั้งใจทำอย่างเต็มที่ของเราแล้วมันก็อย่างอื่นเราควบคุมไม่ได้อะค่ะเราก็ต้องวางใจที่จะให้มันเป็นไปอะไรแบบนี้ฟังพี่ออนแล้วนี่ก็คือสิ่งที่พี่ออนทำอย่างแรกเลยก็คือทำงานกับใจตัวเองก่อนเนาะที่พี่ออนเข้ามาเห็นใจตัวเองว่าสิ่งที่เราแบบไม่อยากทำที่เรามองมันลบเพราะว่าเรากลัวกลัวกับการลงมือทำของเรากลัวกับฟีดแบคที่มันจะเกิดขึ้นเนาะแล้วก็เลยบอกตัวเองว่าถ้าไม่ลองทำก็ไม่รู้แล้วก็ลองทำขึ้นมาคราวนี้พอพี่ออนมาทำแล้วพี่ออนได้ลองมาชิมลางลงมือทำที่บอกว่ากำลังเรียนรู้แบบเบบี๋เนี่ยพี่ออนเห็นความแตกต่างอะไรยังไงหรือว่าเห็นอุปสรรคในการทำงานแบบไหนบ้างครับอย่างแรกก็ต้องเป็นตัวเองเนี่ยค่ะเรื่องอุปสรรคเพราะว่าเรื่องของการทำงานออนไลน์นี่เรารู้สึกว่ามันเหมือนผูกมัดตัวเองเยอะขึ้นนะคะอย่างการตอบข้อความอะไรแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าต้องมาเช็คข้อความตลอดเวลาหรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งเหมือนต้องทำงานหนักเป็นเท่าตัวเนาะจากแต่ก่อนถ้าทำงานแบบงานประจำอะไรเงี้ย8 ชั่วโมง5 โมง6 โมงก็พอได้แล้วมั้งอะไรเงี้ยครับนี้2 ทุ่ม3 ทุ่มก็อาจจะมีข้อความเข้ามาถ้าเราไม่ตอบมันก็อาจจะพลาดโอกาสไปอะไรแบบเนี้ยค่ะครับมันก็เป็นเรื่องที่ต้องปรับหลายอย่างทั้งปรับความคิดแล้วก็ปรับตัวเองที่จะต้องออนว่ามันก็ต้องมีกรอบของตัวเองนะคะอย่างตอนนี้ออนก็ไม่ใช่ว่าตีหนึ่งออนจะลุกขึ้นมาตอบข้อความออนก็ไม่นะออนก็จะใช้ข้อความอัตโนมัติไว้ว่าถ้าส่งข้อความมาหลัง2 ทุ่มอะไรเงี้ยก็จะขอตอบกลับตอนเช้าอะไรแบบเนี้ยค่ะครับผมครับก็คืออันนี้เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเป็นข้อจะเรียกว่าข้อจำกัดหรือว่าอะไรบางอย่างที่มันเป็นเงื่อนไขดีกว่านะคะเป็นเงื่อนไขที่เราต้องเรียนรู้แบบเนี้ยค่ะมันมีอะไรแบบเนี้ยที่เราต้องพยายามปรับให้มันสมดุลด้วยเพราะจริงๆแล้ว
ถึงเราอยากจะทำงานแล้วอยากเข้าถึงผู้คนแล้วก็บางทีก็อยากได้รายได้ด้วยเนาะแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็ละทิ้งเรื่องความสมดุลของตัวเองไม่ได้ครับครับครับก็พยายามที่จะทำให้มันสมดุลครับรู้สึกว่าโอ้รู้สึกว่าแค่เรื่องนี้ที่มาคุยกับพี่ออนก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์มากเลยเนาะอย่างที่พี่ออนบอกคือรู้ขอบเขตของตัวเองก่อนว่าเราจะทำอะไรแค่ไหนแล้วก็สื่อสารให้คนที่ติดตามของเราเข้าใจเช่นบอกว่าหลัง20:00 น.นะอาจจะต้องไปตอบในวันพรุ่งนี้นะแล้วก็มีการเข้ามาทำการบ้านกับตัวเองว่าทำอย่างไรที่เราก็สมดุลทั้งงานทั้งร่างกายทั้งจิตใจของเราไปด้วยให้มันเดินไปควบคู่กันนะครับผมแล้วอย่างนี้ครับพี่ออนหลังจากที่พี่ออนทำเพจนี้มาแล้วก็มองเห็นเป็นภาวะที่ต้องปรับจูนตัวเองภายในแล้วสำหรับผู้เข้าร่วมที่มาล่ะผู้เข้าร่วมที่มาทำกระบวนการกับเราทางออนไลน์เนี่ยรู้สึกว่าฟีดแบ็กมันแตกต่างจากออนไซต์ไหมที่แบบเขาจะเข้าถึงประโยชน์อย่างแท้จริงไหมหรือว่าเป็นยังไงบ้างพี่ออนลองเล่าให้ฟังนะครับมันก็ต่างกันอยู่นะคะการเจอกันแบบตัวต่อตัวกับออนไลน์เนี่ยถ้าหลายๆคนก็จะพูดนะคะเรื่องโดยเฉพาะการเรียนรู้เรื่องภายในเนี่ยถ้าได้เจอกันตัวต่อตัวมันน่าจะเข้าถึงกันได้ง่ายกว่ามันจูนกันได้ง่ายกว่าแล้วมันสัมผัสกันได้ว่างั้นเถอะมันจะมีบรรยากาศรอบๆตัวเขาหรือว่าอะไรต่างๆที่มันสามารถสื่อสารออกมาทางกายได้อะไรเงี้ยครับออนไลน์มันก็มีข้อจำกัดหลายอย่างตรงที่ว่าออนสำหรับออนเองมันต้องใช้สมาธิมากขึ้นด้วยนะครับครับมันเป็นจอที่เราต้องเพ่งเข้าไปแล้วเรามันก็เป็นภาพเสมือนจริงมันไม่ใช่ภาพจริงไม่ใช่คนอยู่ตรงหน้าเราจริงแต่ว่าครับมันทำงานหนักขึ้นว่างั้นเถอะต้องใช้พลังของการมีสมาธิมากขึ้นครับแต่ว่าเรื่องประโยชน์นะคะมองว่าก็ยังได้ประโยชน์อยู่ครับ อย่างมากเลยแหละเพราะว่ายิ่งตอนนี้ที่ผู้คนจะออกไปไหนมาไหนแบบโดยสะดวกไม่ง่ายนักแบบนี้ค่ะครับการที่เขามีใครสักคนหรือว่ามีกลุ่มที่มาพูดคุยกันเนี่ยแค่ได้พูดออกมามันก็ดีมากๆแล้วอะค่ะยิ่งเป็นการแชร์ในเชิงลึกแล้วก็มีคนฟังอย่างนี้ค่ะออนก็ว่ามันอาจจะน้อยกว่าออฟไลน์แต่ว่ามันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเขามากๆในช่วงนี้ครับผมครับก็เลยอยากจะเชียร์เหมือนกันค่ะว่าถ้าใครมีแนวคิดที่อยากจะทำออนไลน์ก็ทำเถอะค่ะเพราะออนรู้สึกว่าได้ประโยชน์ทั้งในฐานะที่คนเป็นคนจัดเองแล้วก็เป็นคนที่เข้าร่วมออนไลน์ด้วยเพราะว่าออนเองเนี่ยเป็นคนที่ได้ประโยชน์จากกิจกรรมออนไลน์มากๆเลยนะคะครับครับตั้งแต่ช่วงโควิดมาเนี่ยมันมีคอร์สต่างๆที่ลงออนไลน์แล้วออนมันเป็นโอกาสมากออนได้เรียนเยอะมากก็เพราะว่ามันมีคอร์สออนไลน์ค่ะครับผมครับพี่ออนในท่ามกลางอุปสรรคมากมายเนาะของออนไลน์ที่เราอาจจะต้องปรับตัวกันแต่ตรงนั้นมันมีโอกาสมากมายอย่างที่พี่ออนบอกแล้วระยะทางก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถขวางกั้นการเรียนรู้ของเราได้ก็สามารถมาเรียนรู้กันทางออนไลน์แต่อาจจะลึกซึ้งไม่ได้เท่ากับออนไซต์เนาะแต่ก็ถือว่าท่านที่เข้ามาทำกระบวนการกับเราก็จะได้ประโยชน์อย่างน้อยที่ว่ามีพื้นที่ให้เขาขี้คลายบางอย่างในจิตใจหรือมีพื้นที่ที่มีใครสักคนรับฟังเขาเนาะแต่ตัวกระบวนการเองก็อย่างที่พี่ออนบอกว่าอาจจะต้องใช้พลังมากหน่อยในการโฟกัสในการแบบทำงานกับภายในของตัวเองแล้วก็บรรยากาศที่มันแบบไม่ใช่อยู่ด้วยกันมันอาจจะต้องแบบใช้การจูนหรือว่าการแบบตัดเสียงรบกวนอื่นๆด้านนอกออกไปทั้งเราและเขาอย่างเงี้ยนะครับผมมาถึงตอนนี้แล้วครับให้พี่ออนช่วยบอกบริการของพี่ออนอีกสักครั้งนึงว่าถ้าผู้ฟังตอนนี้นะครับนอกจากจะเป็นกระบวนการแล้วเนาะมาฟังตอนนี้หรือจะเป็นผู้ฟังผู้ชมทั่วไปที่เข้ามาฟังแล้วอยากจะมาใช้บริการหรืออยากจะมาสอบถามพูดคุยกับพี่ออนเนี่ยเข้ามายังไงมีบริการอะไรแบบไหนบ้างครับพี่ออนอันนี้ขอแบบเก็บตังค์ขึ้นก่อนครับครับคือก็บริการที่มันจะนับเป็นชั่วโมงนะคะชั่วโมงละ300 บาทก็คือเป็นการที่มีพื้นที่มาพูดคุยปรึกษา
ในเชิงปรึกษาหน่อยๆเป็นการโค้ชนิดๆก็จะเรียกตัวเองว่าเป็นโค้ชก็ไม่ได้เพราะยังเรียนไม่จบกำลังอยู่ในระหว่างการเรียนนะคะแต่ว่าก็จะใช้เครื่องมือของการโค้ชนี่แหละค่ะทักษะการโค้ชโดยใช้ไพ่ทาโร่เป็นตัวเป็นเครื่องมือในการพูดคุยกันมาดูภาพด้วยกันแล้วก็ดึงเอาสิ่งที่อยู่ภายในของเราออกมาค่ะคำตอบไปด้วยกันค่ะเป็นเพื่อนที่จะร่วมกับท่านหาคำตอบค่ะก็อันนี้เป็นบริการที่เปิดตลอดแล้วก็จะมีโปสเตอร์โพสต์ไปในเพจแล้วก็ถ้าใครเห็นก็ฝากแชร์ไปต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะแล้วก็บริการจิตอาสาประจำเดือนก็จะออนตั้งใจว่าจะทำทุกเดือนนะคะถ้าไม่ติดอะไรมากก็จะอาจจะมีบางเดือนที่มันจะฉุกละหุกจริงๆอาจจะไม่ได้ครบถ้วนแต่ก็พยายามจะมีทุกเดือนก็คือบริการรับฟังค่ะเป็นพื้นที่รับฟังผ่านไพ่ฤดูฝนแล้วก็เกมไพ่ขายชีวิตที่จะมาพูดคุยกันเรื่องความตายแล้วก็มาหาคุณค่าความหมายของชีวิตแล้วก็การเตรียมพร้อมสำหรับวันที่เราจะจากไปแล้วก็เวิร์กช็อปต่างๆก็อาจจะเป็นไปแตกต่างกันไปในแต่ละเดือนค่ะอย่างเดือนนี้ก็จะเป็นหัวข้อของการตั้งเป้าหมายในชีวิตค่ะโดยใช้กระบวนการหลากหลายค่ะมันก็จะอยากใช้หลายเครื่องมือเนาะบางทีก็จะมีไพ่บางทีก็จะมีเครื่องมือโค้ชบางทีพาไปใช้ visualization อะไรแบบนี้ก็มีค่ะครับผมครับก็มีรูปแบบบริการแล้วก็มีรูปแบบมีกิจกรรมหลากหลายเนาะแล้วก็มีเขาเรียกว่าหัวข้อท็อปติกในแต่ละนั้นรวมถึงจะมีคอนเทนต์ต่างๆให้ตามอ่านได้ด้วยนะครับในเพจบอกใจนะครับก็สามารถไปติดตามพี่ออนเนาะแล้วก็ดูกิจกรรมที่พี่ออนทำได้ที่เพจบอกใจ Aha Whisperer ครับก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้ครับพี่ออนก็สุดท้ายแล้วมีอะไรอยากฝากถึงผู้ฟังอยากฝากถึงกระบวนการที่มาฟังเราอยู่ตอนนี้ครับเผื่อใครที่อยากจะขึ้นมาทำแบบออนไลน์แล้วฝากพี่ออมส่งท้ายหน่อยครับก็เชียร์แล้วกันนะคะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่อยากจะทำแบบออนไลน์ค่ะเพราะว่าเชื่อว่าเป็นประโยชน์แน่นอนเนาะถึงแม้เราจะต้องเรียนรู้กับมันเยอะหน่อยในเครื่องมือเทคโนโลยีที่เราต้องใช้อ่ะค่ะแต่ว่าเป็นประโยชน์จริงๆค่ะออนยืนยันจากเป็นการที่เราได้รับประโยชน์ในการเรียนออนไลน์เพราะว่าจริงๆแล้วเครื่องมือต่างๆที่ออนเอามาใช้เนี่ยหลายเปอร์เซ็นต์มากกว่า 50% ก็เป็นการเรียนจากออนไลน์ทั้งนั้นค่ะครับก็สู้ๆนะคะให้กำลังใจถ้าใครยังลังเลอยู่ค่ะโอเคครับผมก็สำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจเนาะเรื่องราวของพี่ออนนะนอกจากจะเข้าไปติดตามในเพจบอกใจอาฮัสเพอร์เรอร์แล้วนะครับก็สามารถไปฟังพี่ออนกับการเดินทางของการเป็นกระบวนการแล้วก็การสร้างชุมชนกรุณาที่บ้านได้ด้วยที่ห้องสมุดแมวหางกินนะครับก็ไปฟังได้ในพอดแคสต์ของ Peaceful Date ทุกๆช่องทางครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่เข้ามาฟังถึงตอนนี้ครับนอกจากเราจะมีพอดแคสต์แล้วเราก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆมากมายที่เกี่ยวกับการอยู่ดีและตายดีก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่เพจ Peaceful Date ครับแล้วก็สามารถติดตามเรื่องราวของกระบวนการในชุมชนกรุณาได้ในพอดแคสต์ของ Peaceful Date ทุกช่องทางครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ